ผมสวัสดีพี่น้อง FC ครับมื้อนี้นะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้อง FC นะครับไปเบิ่งนะครับชุดเสื้อสูบนะครับพลังราษฎรกันแล้วกันนะครับพี่น้อง FC นะเวลาที่เรานะครับจะทำเครื่องทุกวันนี้นะครับก็ไม่ไปที่ร้านขวานกันแล้วเพราะว่าบางทีขวานก็ไม่ได้เรื่องนะครับบางทีนะครับขวานแพงกว่าซื้อใหม่นะครับลูกสูบมันโอเวอร์ไซส์ก็จำเป็นต้องซื้อใหม่นะครับพี่น้อง FC ยกชุดมาภายในกล่องนี้เป็นชุดเสื้อสูบนะครับเป็นชุดเสื้อสูบของเว็บร้อยนะครับเว็บร้อยนะครับเว็บร้อยมันมีอยู่2เสื้อนะครับพี่น้อง FC ให้ดูดีๆก่อนสั่งนะครับภายในกล่องจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอฟองน้ำนะครับอันดับแรกเลยนะเมื่อเราเอาฟองน้ำออกไปนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือมันจะมีประเก็นนะครับแถมมานะประเก็นเสื้อสูบประเก็นฝาสูบนะครับพี่น้อง FC นะอันนี้เป็นแถมมาภายในกล่องนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราทำชุดบนเราไม่ต้องไปซื้อนะครับชุดประเก็นนะครับพี่น้อง FC นะแต่ว่าผมก็ว่าได้ซื้อคือเก่าประเก็นฝาสูบตัวน้อยนะครับประเก็นฝาปิดเฟื่องเร่ารินนะครับประเก็นฝาปิดฝั่งสลักกระเดื่องว่าวนะครับต้องได้ซื้อนะครับโอลิงฝาว่าวนะครับต้องได้ซื้อนะเอาละนะครับทีนี้นะครับข้างในมีแหวน1ชุดนะครับแหวน1ชุดนะครับพี่น้อง FC นะแหวนสแตนดาร์ดนะครับเพราะว่าสั่งมาเป็นเสื้อสแตนดาร์ดนะครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นชุดซ่อมปั๊มดิสเบรกนะครับชุดซ่อมปั๊มดิสเบรกแถมมานะครับพี่น้อง FC อันน้อยๆยังสี่แค่น้อยๆแบบนี้ผมว่าเวฟร้อย10ไอละมั้งครับฟิโนละมั้งครับพี่น้อง FC นะถ้าจำไม่ผิดมันเท่ากันนะทีนี้นะครับมียังอีกแน่นี่นี่นี่ยังอีกนะครับโอ้มีซินก้านว้าวครับพี่น้อง FC มีซินก้านว้าวแถมมานำเด้อซินก้านว้าว2ตัวครับพี่น้อง FC ซินก้านว้าว2ตัวนะภายในนะครับภายในนะครับภายในเสื้อสูบนะครับเห็นแวบๆมีอะไรบ้างเอ่ยอยู่ภายในเสื้อสูบนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับภายในเสื้อสูบก็จะประกอบไปด้วยสลักลูกสูบนะครับสลักลูกสูบครับพี่น้องนะทีนี้ก็กิฟล็อกนะครับกิฟล็อกสลักลูกสูบนะครับพี่น้อง FC นะก็แถมมาให้2ตัวนะครับดีด้วยเป็นแถม2อยู่บ่แม่นแถมตัวเดียวนะครับพี่น้อง FC นะลำดับต่อไปก็นี่เลยนะครับเป็นลูกสูบนะครับลูกสูบนะลูกสูบนี่นะครับเวลาที่เราไปซื้อมานะครับท่านไม่ต้องตกใจนะท่านไม่ต้องตกใจลูกสูบมันจะขยับซ้ายขวาได้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าลูกสูบมันไม่กลมอยู่แล้วนะครับมันขยับซ้ายขวาได้มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเนี่ยนะครับมันขยับซ้ายขวาได้เป็นเรื่องธรรมดาเห็นไหมนี่นะครับขยับซ้ายขวาได้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับทุกท่านนะเพราะว่าลูกสูบมันไม่กลมนะครับตรงนี้นะต้องเข้าใจด้วยว่ามันขยับซ้ายขวาได้นะครับส่วนที่มันขยับซ้ายขวาได้ก็คือนี่ด้านข้างเนี่ยนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างมันไม่มีกระโปรงมาบังคับนะครับด้านข้างมันไม่มีกระโปรงมาบังคับดังนั้นด้านข้างจะมีแสงลอดและลูกสูบมันจะขยับซ้ายขวาได้แต่บนล่างเนี่ยต้องขยับไม่ได้นะบนล่างขยับไม่ได้แต่ซ้ายขวาได้เป็นปกตินะครับมีแสงลอดเป็นปกตินะเดี๋ยวผมจะเอาไฟฉายมาทําการส่องให้พี่น้อง FC ได้ดูกันนะครับว่ามันมีแสงลอดนะครับมันมีแสงลอดแต่มันไม่ได้หลวมนะครับพี่น้อง FC นะครับทุกท่านนะครับทีนี้นะครับผมก็จะเอาลูกสูบใส่เข้าไปนะครับที่กระบอกสูบนะครับแล้วทีนี้นะครับผมก็จะเอาไฟฉายส่องนะครับเอาไฟฉายส่องให้พี่น้อง FC ได้ดูนะครับว่ามันจะมีแสงรอดนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับมันจะมีแสงรอดเป็นเรื่องปกติธรรมดานี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วที่ลูกสูบจะมีแสงรอดในลักษณะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับลูกสูบมันก็ไม่ได้กลมนะครับพี่น้อง FC นะลูกสูบมันไม่ได้กลมนะครับพี่น้องนะลูกสูบไม่ได้กลมอย่างที่ทุกท่านเข้าใจนะเห็นไหมมันจะมีแสงรอดฝั่งซ้ายขวานะครับบนล่างนะครับบนล่างเนี่ยมันจะไม่มีแสงรอดนะปลอกสูบกลมแต่ลูกสูบไม่ได้กลมนะครับพี่น้อง FC นะลูกสูบมันจะเป็นลักษณะทรงกรวยนะครับพี่น้องนะอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับที่จะมีแสงรอดนะครับทุกท่านนะอันนี้ให้เข้าใจตามนี้นะครับลำดับต่อมานะครับพี่น้อง FC นะเวลาที่เราไปซื้อนะครับเราสั่งซื้อเราต้องดูโค้ดตรงนี้ด้วยนะครับ KFM นะครับ KFM นะครับพี่น้อง FC นะต้องดูพาร์ตตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่า
เวฟนะครับในตระกูลเวฟมันมีเสื้อเหล็กเสื้อเนียมนะครับพี่น้อง FC นะดังนั้นนะครับเวลาที่ทุกท่านไปซื้อท่านต้องดูรหัสตรงนี้ด้วยนะครับพี่น้องนะเอาละนะครับลำดับต่อมานะครับเราก็มาดูรายละเอียดภายนอกนะครับก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับพี่น้อง FC นะเก็บรายละเอียดมาค่อนข้างดีนะครับเก็บรายละเอียดมาค่อนข้างดีเลยนะครับทุกท่านนะเรียบเนียนดีนะครับเก็บตะเข็บเนี่ยก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับพี่น้องนะทีนี้นะครับเราก็จะทำการเทสแหวนนะครับเราก็จะทำการเทสแหวนเลยนะครับอันนี้แกะแหวนเทสให้ดูเลยนะครับว่าแหวนเนี่ยที่เขาให้มานะครับมันจะฟิตไหมนะครับพี่น้อง FC นะเอาเฉพาะแหวน2ตัวบนพอนะครับเอาเฉพาะแหวนตัวบนพอนะครับเราจะใส่เข้าไปนะครับเราจะใส่ลูกสูบเข้าไปแบบนี้นะดันลูกสูบลงไปนะครับใส่แหวนเข้าไปภายในกระบอกสูบแล้วก็นะครับจะดันลูกสูบขึ้นมานะครับพี่น้อง FC นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปากแหวนนะครับจะชิดมากน้อยแค่ไหนใครมองเห็นปากแหวนบ้างเอ่ยนะครับเห็นไหมปากแหวนไม่มีแสงรอดเลยนะครับทุกท่านนะไฟฉายส่องดีไหมไฟฉายส่องนะไฟฉายส่องนะครับเห็นไหมปากแหวนนะครับมุมด้านบนนะครับมุมด้านบนนะมันจะมีอยู่นะครับนะนิดเดียวนะครับนี่ตรงปลายนิ้วโป้งนี่นะครับตรงปลายนิ้วโป้งนะครับมันจะมีแสงรอดอยู่นิดเดียวนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับมีแสงรอดนิดเดียวนะครับนี่นะครับก็เป็นธรรมดานะครับทีนี้เราจะทำการเช็คนะครับว่าแหวนกับกระบอกสูบสนิทกันไหมก็สูตรเดิมนะครับก็ไฟฉายส่องเข้าไปแบบนี้นะครับไฟฉายส่องเข้าไปแล้วก็เอียงหาเลยนะครับพี่น้อง FC นะเอียงหานะครับว่าจะมีแสงรอดแหวนไหมนะครับทุกท่านนะแต่ที่แน่ๆนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับว่ามีแสงรอดระหว่างกระบอกสูบกับแหวนนะครับก็ยังไม่มีแสงรอดนะอันนี้จะดันลงไปด้านล่างนะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับทุกท่านนะอันนี้เช็คให้ดูพี่น้องอาจจะมองไม่เห็นนะผมก็จะเช็คแบบนี้นะครับเอาแหวนกับกระบอกสูบนะครับมีแสงรอดไหมนะครับถ้ามีแสงรอดก็คือไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านนะแต่ตรงนี้เท่าที่เช็คดูแล้วนะครับแสงไม่มีรอดเลยนะครับแสงไม่มีรอดเลยก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเช็คแหวนอีกหนึ่งตัวก่อนนะครับเช็คแหวนอีกหนึ่งตัวนะเผื่อแหวนมันไม่กลมนะครับถ้าแหวนไม่กลมยังไงนะครับเอาไปใช้สองก็เห็นนะครับพี่น้องเอฟซีนะใส่แหวนเข้าไปเลยนะครับเช็คอีกหนึ่งตัวนะครับพี่น้องนะเราก็จะเช็คแบบนี้นะครับที่ตัวนี้แหวนฟิตผิดปกติอยู่นะหรือว่าแหวนเขามันแข็ง นะครับพี่น้องนะก็แหวนก็ถือว่ากลมดีนะครับแหวนถือว่ากลมดีนะไม่มีแสงรอดนะครับไม่มีแสงรอดนะนี่ก็ถือว่ากลมดีอยู่นะครับพี่น้อง FC ปากแหวนก็เท่าที่ทุกท่านได้เห็นนะครับเท่าๆกันเลยนะครับกับแหวนตัวบนนะก็โอเคอยู่นะครับสำหรับชุดเสื้อสูบชุดนี้นะครับพี่น้อง FC นะเอาละนะครับในคลิปนี้ก็เอามาเล่าสู่พี่น้อง FC ได้ฟังนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะทำการสั่งชุดเสื้อสูบ Lazada ก็เลือกยี่ห้อนะครับเอาราคากลางๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องราคาสูงสุดนะครับพี่น้อง FC นะที่สำคัญเวลาเราสั่งซื้อเราก็ต้องดูโค้ดด้านข้างด้วยนะครับว่าโค้ดตรงรุ่นหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงเดี๋ยวจะมีปัญหาตามหลังมานะครับแล้วก็ระบุให้เขาด้วยว่าเป็นเสื้อสแตนดาร์ดเสื้อแต่งนะครับลูกหลบวาวมาหรือเปล่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับคลิปนี้จบไว้เท่านี้สวัสดีครับ